สวัสดีครับกลับมาต่อตอนที่2นะครับในตอนที่แล้วนะครับเราเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานนะครับที่แสดงให้ดูนะครับว่า SketchUp กับ Excel เชื่อมต่อกันยังไงนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทำงานเดี๋ยววันตอนนี้นะครับเรามาเรียนรู้วิธีการดาวน์โหลด Extension นะครับฟลกก่อนนะครับเข้าไปในโปรแกรม s c ียแล้วก็ Excel ด้วยนะครับลองมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราให้ไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับและพิมพ์คาว่าฟลักนะครับฟลกนะครับ F L U x นะครับแล้วก็อาจจะพิมพ์ว่า google เข้าไปครับจากนั้น enter นะครับจะมีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า f l u x นีครับตรงนี้นะครับ f l u x ให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งมันจะเข้าไปสู่นะครับ f l u g นะครับที่เราจะต้องใช้ในการติดตั้งในโปรแกรมเซีด้วยแล้วก็ใน excel ด้วยโดยที่ f l u x เนี่ยเป็นของ google นะครับเขาพยายามเชื่อมต่อโลกเข้าหากันนะครับโดยเฉพาะงาน อาชิเทคนะครับแล้วก็งานคอนเ u ็ปชันนะครับที่ด้อยประสิทธิภาพอยู่ตอนนี้กดล็อกอินนะครับถ้าไม่มีก็ไซ g n อัพนะครับไซอั Sign ก็คือการสมัครธรรมดาเหมือนอีเมลนะครับผมสมัครแล้วผมกดล็อกอินเข้าไปเมื่อล็อกอินเข้าไปมันจะเห็นโปรเจกต์ของเราที่มีอยู่แล้วซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่นะครับแต่ถ้าทุกคนเข้ามาใหม่ก็จะไม่มีให้เราไปที่กัะปั่งปลั๊กอินตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับมันจะมีปลั๊กอินที่รอ,องรับเวอร์ชันนี้นะครับของฟลัก ซึ่งปัจจุบันนี้ SketchUp นะครับแล้วก็ Revit นี้เป็นเบต้านะครับเป็นเบต้าอยู่ซึ่งก็ดูแล้วน่าสนใจนะในขนาดเบต้ายังทำได้ขนาดนี้นะครับถ้ามันเป็นตัวเต็มแล้วนี่น่าจะสนใจมากเราโหลดนะครับ SketchUp เบต้าคลิกนะครับมันก็จะดาวน์โหลดออกมาแล้วก็ไปที่ Excel ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดจะได้มาเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่นะครับ โฟลเดอร์ er ที่เราดาวน์โหลดก็จะเห็นว่ามีฟลักสเ e t อ u p แล้วก็ f ฟล็ก Excel ขึ้นมาเราก็ดับเคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดรันก็โอเคครับพอดีผมติดตั้งไปแล้วนะครับมันก็เลยต้องให้ปิดโปรแกรมอัพก่อนแต่ผมอิก o น e ไว้นะครับไม่เอานะครับโอเคนะครับ ต่อไปครับแล้วก็ดับน์โหลกเข้าไปที่ Excel เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ติดตั้งเมื่อติดตั้งแล้วนะครับเราก็เข้าไปที่โปรแกรม s e t u p ครับเราก็จะเห็นนะครับคลิกขวาที่ทูบาร์นะครับก็จะมีเครื่องมือที่ชื่อว่า f l ักนะครับตรงนี้ครับ t o ักทูฟล t กขึ้นมาตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเราก็จะเห็นเครื่องมือชุดนี้ขึ้นมาเช่นเดียวกันครับใน Excel นะครับใน Excel อ่านะครับใน Excel เดี๋ยวผมจะเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับไฟล์แล้วก็ New นะครับเดี๋ยวผมปิด เอ็กเซลตัวเดิมทิ้งก่อนนะครับตัวที่ผมใช้ในวิดีโอชุดแรกโอเคครับมันก็มีนะครับการติดตั้งนะครับ e อ t e n ์เ o n เข้าไปเช่นเดียวกันครับตรงนี้ f l ฝลก็ติดตั้งขึ้นมาแล้วนะครับโอเคครับเมื่อมี f l ฝลขึ้นมานะครับเราก็พร้อมที่จะทำงานเดี๋ยววิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการเชื่อมต่อ f l ฝลนะครับเข้ากับนะครับ ฝักที่อยู่บนคลาวนะครับทำยังไงนะครับติดตามต่อไปครับผม